สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสรถคาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลลินทมิตรพาคุณผู้ชมนะครับมายนต์โฉมเจ้า Toyota Alphard รุ่นใหม่ครับนี่คือเจเนอเรชั่นใหม่ของ Alphard เลยนะฮะแล้วก็มีการเปิดตัวนะครับพร้อมกับตัว Wellfire ด้วยนะครับมาพร้อมกับแพลตฟอร์มใหม่แล้วก็พละกำลังของเครื่องยนต์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด3เกรดก็คือเป็น Alphard เนี่ยแบ่งเป็น2เกรดด้วยกันนะครับแล้วก็มี Wellfire อีก1นะฮะทั้ง3โมเดลเนี่ยเป็นเครื่องยนต์รุ่นเดียวกันเลยก็คือเป็นคุมพลัง Hybrid HEV มาพร้อมกับพละกำลังนะครับที่มีการปรับกำลังดีขึ้นมอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังดีขึ้นนะครับถ้าเราไปลงรายละเอียดเจาะลึกนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าทั้งมอเตอร์ทั้งแบตเตอรี่เนี่ยมีการปรับหรือแม้แต่แพลตฟอร์มอะครับมาใช้ TNGA ฐานล้อเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบขยับเพิ่มเติมเท่าไหร่แต่บอดี้เนี่ยยาวขึ้นถึง65มิลลิเมตรเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าบอดี้ตัวรถสูงขึ้นอีก55มิลลิเมตรแต่ว่าความกว้างเท่าเดิมทีนี้นะครับเขาทำอะไรไปบ้างแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะตอนนี้แบตเตอรี่จะอยู่ที่เบาะคู่หน้านะครับซ้ายขวาเลยแล้วมีพัดลมระบายอากาศเนี่ย4ตัวเลยฝั่งละ2คือถ้าเราไปดูรหัสของเครื่องยนต์จะยกมาจากตัว Camry เจเนอเรชั่นปัจจุบันเลยครับคือก็จะแบบไม่เหมือนของเดิมถ้าเทียบกับ Alphard เดิมนะครับแต่ทีนี้ตัวแบตเตอรี่ของ Camry เนี่ยนะครับเขาจะมีตัวพัดลมระบายอากาศเนี่ยแค่ตัวเดียวแบตเตอรี่เขาก้อนเดียวไงแต่ของใหม่เนี่ยนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะถูกระบายอากาศด้วยพัดลม2ตัวก็คือมันแยกกันแต่เดิม Alphard เนี่ยอาจจะเคยมีการติดตั้งตัวแบตเตอรี่เนี่ยไว้ที่คอนโซลกลางนะครับตอนนี้ก็ขยับมาเพื่อที่จะเอาอากาศที่เป็นอากาศจากแอร์นะครับเข้าไประบายอากาศได้ง่ายขึ้นแล้วพอมีพัดลม2ตัวนะครับเข้ามาประกบเนี่ยทำให้อากาศมันโฟลว์ขึ้นบวกกับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมีความหนาแน่นมากกว่าตัว Camry คือในเรื่องของโมดูลก็เยอะกว่ามีทั้งหมดถึง9โมดูลด้วยกันเซลล์ต่างๆทุกอย่างเนี่ยนะครับทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถเพิ่มกำลังให้กับตัวมอเตอร์ได้ดีแล้วมอเตอร์เนี่ยนะครับมีมอเตอร์2ตัวด้วยกันก็คือมอเตอร์ที่ขับทางด้านหน้าเป็นหลักแล้วก็มีมอเตอร์ที่คุมทางด้านหลังเพราะตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับขับเคลื่อน4ล้อ E4 นั่นเองนะครับตัวนี้ถ่ายเทกำลังได้ดีขึ้นหลักๆแล้วเนี่ยมันจะถ่ายเทกำลังได้มาสัก 70-30 แล้วก็จะอาจจะมีบางช่วงขึ้นอยู่กับลอจิกในการขับเคลื่อนนะครับมันอาจจะปรับกำลังได้ 90-10 ทีเนี้ยส่งผลอย่างไรส่งผลให้มันสามารถเจนไฟกลับที่แบตเตอรี่ได้ดีขึ้นเพราะมันสามารถเจนกลับได้ทั้งมอเตอร์ทั้งทางด้านหน้าและมอเตอร์ทั้งทางด้านหลังคือมอเตอร์ทั้งหลังเนี่ยเจนไฟได้ดีขึ้นเวลาที่คุณใช้งานถอยหลังนะครับหรือแม้แต่วิ่งใน EV mode ซึ่ง EV mode เนี่ยของ Alphard เนี่ยมันจะเป็น EV mode สั้นๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้การขับที่ล้อหน้าเป็นหลักเลยนะฮะแต่ถ้าหากว่าขับในการใช้งานทั่วไปนะครับมันก็จะแปรผันกำลังได้เดินหน้าในโหมด EV นะครับก็จะเป็นล้อคู่หน้า 100% ถอยหลังจะเป็นล้อคู่หน้า 100% แต่ถ้าหากว่าขับใช้งานทั่วไปสามารถแปรผันกำลังได้ระหว่างล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังมาดูในเรื่องของดีไซน์ครับตัวนี้คือตัวท็อปเลยนะครับก็คือตัว Alphard ตัวเกรดที่เป็นไฮบริดกระจังหน้าดีไซน์เห็นไหมคือบางทีเนี่ยผมเคยนะเราเคยเห็น BYD Denza D9 คือกระจังหน้าเขาจะแบบทรงใกล้ๆกันเลยนะไฟนั่งไฟหน้าแต่ Alphard ก็คือ Alphard นะครับราคาตอนนี้ผมยังไม่ทราบนะครับคันนี้ติดตั้งในเรื่องของกล้องรอบคันให้ทุกเกรดเลย3เกรดได้หมดเลยนะครับแต่ตัวนี้จะมีในเรื่องของตัวเบาะครับที่จะเป็นเบาะแบบมีความพรีเมียมขึ้นมานะฮะมีฟังก์ชันมีโหมดนวดมีนู่นนี่นั่นนะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับเดี๋ยวไปว่ากันนี่ฮะที่เจ๋งเนี่ยของดีไซน์ด้านหน้าของ Alphard ก็คือนี่เลยครับชิ้นงานตรงนี้ครับที่เป็นไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลเนี่ยไฟวิ่งนะฮะเป็น LED เนี่ยคือถ้าเราไม่เปิดไฟเราจะไม่รู้เลยว่ามันคือชุดไฟนะครับด้านบนก็จะเป็น Daytime Running Light แล้วไฟหน้าตัวนี้พิเศษขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าก็คือตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟสูงออโต้ที่สามารถหลบหลีกได้ก็คืออัจฉริยะเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของไฟหน้าเมื่อเทียบกับรุ่นเก่ารุ่นเก่าเนี่ยเปิดไฟสูงออโต้ได้อย่างเดียวแล้วก็ระบบ Toyota Safety Sense เนี่ยใช้ตัวเวอร์ชั่นที่3แล้วก็คือสามารถที่จะจับวัตถุได้ดีขึ้นทั้งคนเดินถนนจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่รถยนต์ก็ตามแล้วก็ยังสามารถดีเทควัตถุได้ไกลขึ้นกว้างขึ้นด้วยจากกล้องบริเวณด้านบนนะครับนี่แล้วก็มีกล้องรอบคันมาให้
นะครับหน้าตาตัวรถจะเห็นว่ามีงานโครเมียมที่เป็นแบบโครเมียมรมดำนะครับกระจังหน้าเป็นสีเทาเข้มแล้วก็โลโก้โตโยต้านะครับที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้วยแล้วก็หน้าตัดของตัวรถเนี่ยจะดูว่าคมขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าไฟด้านหน้าสวยนะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เซ็นเซอร์รอบคัน8ตำแหน่งด้วยกันทีนี้มาดูฮะตัวท็อปนะครับถ้าหากว่าคุณเลือกบอดี้ภายนอกเนี่ยที่เป็นสีขาวแล้วก็สีดำคุณจะได้เบาะหนังสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลใหม่แล้วก็จะเป็นเบาะหนังที่เขาเรียกว่าเป็นกัปตันซีทแบบพรีเมียมเลยโดยตัวเบาะนะครับในรุ่น HEV Luxury Top สุดนะฮะได้เบาะแถว2นะครับที่เป็นแบบ Executive Lounge ปรับไฟฟ้า10ทิศทางนะครับพร้อมกับเบาะรองน่องนะครับแล้วก็มีระบบความจำ2ตำแหน่งนะครับโดยเบาะนั่งตัวที่สามารถระบายอากาศได้นะครับมีระบบ Smart Comfort Program นะครับระบบนวดมัสซาจแล้วก็มีโต๊ะส่วนตัวนะครับสามารถพับได้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้แบบอุซูรามากุครับจะเห็นได้เลยครับตัวหน้าจอตัวนี้ครับสามารถถอดมาได้ยังกับมือถือ iPhone นะฮะนี่ยกขึ้นมาเห็นไหมเหมือน iPhone เลยนี่ไม่อยากจะคุยคุณดูผมนึกว่า iPhone เนี่ยถ้าผมปิดเนี่ยคุณดูดิทั้งไซส์นะฮะทั้งบอดี้มันคือมันใช่สวัสดีครับนะแล้วก็นี่ครับสไลด์มาแต่ว่าหน้าจอมันจะไม่ได้คมแบบมือถือเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นเหมือนแบบหน้าจอแบบ LCD เองนะถ้าผมดูไม่ผิดนะเห็นไหมมีฟังก์ชันในการปรับเบาะเนี่ยเป็นแบบที่เขาทำมาจากโรงงานเซตอัพมาเนี่ยมีรูปแบบในการสามารถปรับในเรื่องของระบบปรับอากาศนู่นนี่นั่นนะครับได้ทั้งหมด5ฟังก์ชันด้วยกันแล้วก็นี่ที่วางแก้วเนื้อหนังนุ่มขึ้นกว่าของเดิมนะโอ้โหแล้วแบบฟีลดีมากเลยนะฮะนี่ช่องเก็บของมีกำมะหยี่บุมาให้มีช่อง HDMI นะครับแล้วก็ทุกโมเดลเลยนะครับที่เป็นรุ่นย่อยต่างๆมีหน้าจอขนาด14นิ้วตัวนี้นะฮะมีให้เลยกระจกนะครับก็จะเป็นหลังคาที่มาพร้อมกับหลังคากระจกเนี่ยแยกเป็น2ฝั่งเลยเบาะเนี่ยมาพร้อมกับระบบระบายอากาศนะครับทั้งร้อนทั้งเย็นนี่กดปุ่มออโต้ได้ปรับเบาะด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนี่ฮะแบตเตอรี่ครับตรงเนี้ยคือเป็นกล่องแบตเตอรี่ด้วยข้างในนะครับแต่ว่าเขาก็ทำมาเป็นถาดเก็บของด้วยเห็นปะมีให้2ฝั่งเลยฝั่งนี้นี่มีโต๊ะนะครับเลื่อนมาเห็นไหมเลื่อนมานี่มีกระจกด้วยสองนี่โอ้แล้วงานดีงานดีงานเนี้ยบนะครับการจัดวางต่างๆมี USB Type C ให้นะวางขวดน้ำตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวออโตมันนะครับก็คือรองน่องนี่โอ้ยอยากขับเป็นรถตู้ที่อยากขับนะครับก็มีหน้าจอขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่เนี่ยประมาณ14นิ้วได้นะครับแล้วก็พุทสตาร์อยู่ตรงนี้ครับด้านบนนี่คล้ายๆ Lexus เลยนะฮะตัวมอเตอร์หลังเนี่ยนะครับเป็นมอเตอร์หลังที่ยกมาจาก Lexus แต่ขุมพลังเครื่องยนต์เนี่ยก็จาก Camryนะ 2.5 ลิตรนะครับเครื่องยนต์นะครับก็ให้กำลังอยู่ที่สักประมาณ190แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่238นิวตันเมตร190แรงม้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 6,000 รอบนะครับแล้วก็แรงบิด238นิวตันเมตรเนี่ยตั้งแต่ 4,300 รอบจนถึง 4,500 รอบอันนี้คือขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรนะครับไปบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้กำลังอยู่ที่270นิวตันเมตรนี่คือแรงบิดนะครับแรงม้าเนี่ยถ้าเป็นแรงม้าประมาณสัก180ซึ่งเขาบอกในสเปคเป็นกิโลวัตต์มานะครับก็กำลังแรงม้าแหละที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะนะครับประมาณสักของเดิมประมาณ105กิโลวัตต์ของใหม่ประมาณสัก134กิโลวัตต์นะครับแต่ดูครับในเรื่องของหน้าจอนี่คือแบบว่าใหญ่จริงๆนี่พวงมาลัยปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะครับโลโก้หน้าจอคมชัดกล้องรอบคันมีให้นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็เป็นแบบเป็นทัชแพดนะฮะนี่กดใช้งานต่างๆดูฮะฟังเสียงเครื่องเสียง JBL 15ตำแหน่งนะครับตัวท็อปเนี่ยได้ Nano EX เนี่ยสำหรับระบบปรับอากาศทั้งด้านหลังด้วยนะครับคือถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยได้ Nano EX เฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังไม่ได้แล้วที่ผมชอบนี่ที่วางแก้วมานะครับเลื่อนออกมาเลยถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งครับไซส์แอร์แบ็กคู่หน้าม่านด้านข้างนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณไปเลือกตัวถังที่เป็นสีเทาข้างในจะเป็นสีดำนะถ้าตัวนี้นะครับเกรดนี้เกรดตัวท็อปนะฮะโอ้โห
หูใหญ่มากที่เก็บของนะแล้วก็มี USB Type C Power Outlet มีช่อง HDMI อีก1ตำแหน่งลึกอยู่เหมือนกันนะครับเปิดได้2ฝั่งตรงนี้ก็สามารถเลื่อนเบาะได้มีไวเลสชาร์จให้นี่มี USB Type C ให้อีก2ตำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งของการจัดวางฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆก็จับง่ายถนัดมือดีนะครับตำแหน่งเกียร์นะมี Eco Mode ให้มี EV Mode ให้มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮก็ครบหมดนะฮะไฟหน้าออโต้โอ้แล้วแผงข้างนี่แบบว่านั่งนุ่มเท้าแขนได้ดีนะครับมีที่วางแก้วให้แล้วก็มีสวิตช์ในการที่จะเปิดประตูสไลด์อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถ Memory Seat ได้3ตำแหน่งด้วยกันนี่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 ยังไงโตโยต้าเขาก็มีปุ่มล็อกรถเนี่ยเฮ้ยคุณจะไปว่ามิซูก็ไม่ได้นะว่าไม่ได้นะเขาก็มีแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องบันทึกภาพก็มีมาให้เลยกระจกมองหลังแบบตัดแสงออโต้นะครับมีให้นอกจากตัดแสงก็จะเป็นกล้องเขาเรียกว่ากระจกมองหลังแบบดิจิตอลครับกุญแจนี่มีโลโก้นะเอาฝาดนะนี่สั่งเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับประตูสไลด์ล็อกกดล็อกได้แล้วก็หน้าจอเรือนไม้ก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลว้าวบอกตำแหน่งด้วยว่าคุณนั่งเบาะแถวหลังเนี่ยคาดเข็มขัดหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลแบบฟูลเลยนะนี่เขาบอกฟูลโลน้ำมันน้อยนะฮะก็บอกทิศทางด้วยบอกความเร็วเป็นดิจิตอลต่างๆนะการใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงโอ้นี่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 กดฟังก์ชันเดี๋ยวรอยืมดีกว่าเวลามันน้อยกดทริปตรงนี้นะฮะโอ้แล้วก็แบบคันเร่งเขาเป็นแบบตั้งขึ้นมาจากตัวพื้นนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านท้ายตัวท็อป Executive เมื่อกี้พูดผิดมั้ยเมื่อกี้น่าพูด Exclusive Executive Lounge นี่ก็คือบอกว่านี่เบาะนั่งแบบพรีเมียมนะนะฮะเบาะนั่งผู้บริหารเลยไฟท้ายนะครับเป็นแนวแถบเชื่อมถึงกันหมดนะครับมีโครเมียมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วจะเห็นเนี่ยฮะลายคล้ายๆกับทางด้านหน้าเลยเห็นมั้ยแล้วไฟเลี้ยวทางด้านท้ายก็จะเป็นซีเควนเชียลเหมือนกันนะครับนี่ HEV E4 นะเซ็นเซอร์ท้ายนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของ Alpha นะครับหรือ Wellfire ก็ตามครับคือสวิตช์ตัวนี้ฮะปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับมีทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับอยู่ใต้บริเวณโคมไฟท้ายนะครับแล้วไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่แบบติดตั้งนะครับอยู่ใต้โคมไฟแล้วมันมีตัวรับนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ฝาท้ายไฟฟ้าครับมีไฟบอกนะครับก็จะเห็นตำแหน่งของตัวเบาะสามารถทับลงไปได้เพื่อเก็บสัมภาระได้เหมือนรุ่นเก่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์นี่ในการปรับตัวเบาะนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะก็สามารถพับได้นะฮะวันนี้อาจจะพาดูแบบไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าระยะเวลามีน้อยเนาะนี่พับเบาะครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระมันสามารถที่จะเตะได้ไหมไม่น่าได้อะต้องกด2ทีนะใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกนะครับที่ผมพอจะพูดได้ก็คือกระจกบานหน้าเนี่ยจะเป็นแบบกระจกอะคูสติกกลาสนะครับมีการซับเสียงกระจกด้านข้างทางตอนหน้าเนี่ยจะใสเลยใช่ไหมครับด้านข้างเนี่ยจะทึบเลยก็คือด้านข้างของผู้นั่งตอน2นะครับยันตอน3เนี่ยเป็นแบบ privacy glass ครับมีความเข้มมีความทึบนะครับโดยที่ยังไม่ต้องติดฟิล์มเลยครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูทางด้านหน้านี่ฮะอักษร Alpha นี่โลโก้เขาด้วยสวยดีสวยดีนะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกข้างแบบ LED ล้อนะครับตัวนี้จะได้ล้อขนาด19นิ้วนะครับมีการปรับในเรื่องของไซส์ยางนะครับหน้าเท่าๆเดิมนะครับ225 55 R19 นะครับแล้วก็จะได้ล้อ19เนี่ยที่เป็นล้อแม็กไลน์ทูโทนปัดเงาเนี่ยนะครับในเกรดอัลฟานะครับตัวท็อปแล้วก็ตัววีลไฟแต่ถ้าเกิดอัลฟาตัวเรียกว่าตัวเริ่มแล้วกันแต่จริงๆออปชันมันพอๆกับเวลไฟนะครับอันนั้นจะได้ล้อที่ไซส์เล็กลงมากว่าและอยากให้ดูฮะตำแหน่งตรงนี้นี่คือไฟเป็นแบบ LED 2มุมนี่ซ่อนอยู่นะครับเห็นไหมนี่ซ่อนอยู่นะครับถ้าเราแบบไม่มาสังเกตเราจะไม่เห็นเลยนะฮะแล้วก็มีตัว
Head Up Display นะครับเวลาเข้าไปนั่งขับเนี่ยมันก็จะยิงนะครับขึ้นมานะครับเป็นข้อมูลการขับขี่ต่างๆนี่คือตัวท็อปนะครับก็จะมีคิ้วตกแต่งโครเมียมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกันต่อเดี๋ยวไปนั่งเบาะหลังแถว3นะครับให้ดูด้วยในรุ่นอื่นนะครับตัวนี้ก็คือ Alpha 2.5 HEV Luxury ครับเป็นตัวเกรดท็อปสุดเลยนะฮะที่ยังไม่มีชุดแต่งเข้าไปนะครับนี่คือคลีนแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับ Luxury นะครับที่แบบตกแต่งโมเดลลิสต้าเข้าไปก็จะมีชุดงานโครเมียมกระจังหน้าอันนี้คือแล้วแต่ชอบนะแต่พามาดูว่าชุดแต่งเขาเป็นแบบนี้ของแพ็คเกจโมเดลลิสต้าราคาก็ 149,000 บาทแล้วก็จะมีชุดสเกิร์ตทางด้านหน้านี่นะชิ้นงานประกบเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีแนวสเกิร์ตทางด้านข้างนะครับคาดกลางด้วยโครเมียมชิ้นนี้แล้วก็ท้ายครับนี่ท้ายเผื่อใครแบบว่าชอบติดตั้งได้นะครับเฉพาะตัวที่เป็นสีขาวแล้วก็สีดำถ้าเป็นตัวถังสีเทาเงินเนี่ยไม่น่าจะมีแต่อนาคตไม่แน่นะเพราะว่าเขาบอกไว้เนี่ยตัวสีขาวมุกเนี่ยนะครับกับสีดำแล้วก็รับประกันสูงสุดนะครับ3ปีหรือว่า 100,000 กิโลเมตรนะครับรับประกันไปกับตัวรถนี่แหละเวลาซื้อไปอันนี้คือเกรดเริ่มต้นก็ว่าได้นะครับแต่ออปชันเนี่ยจะไม่ได้ต่างจากตัว Wheelfire มากนักนะครับแต่นี่คืออัลฟานะครับคืออัลฟาก็มี2เกรดไงนะฮะหลักๆแล้วเนี่ยหน้าตาไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ต่างแล้วคุณจะเห็นชัดที่สุดก็คือล้อแม็กนั่นเองครับล้อแม็กนอกเหนือจากเล็กกว่าแล้วนะครับล้อแม็กของเขาเนี่ยจะเป็นสีแบบสีเงินทั้งวงล้อนะฮะแล้วก็ตัวยางก็ติดตั้งต่างกันนะครับอย่างถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะได้ยางเป็นตัวมิชลินนะฮะตัว Primacy SUV นะครับก็ให้ความนุ่มเนียบเก็บเสียงดีแล้วก็น้ำหนักตัวรถมันเยอะไงเขาเลยให้เป็นตัว SUV มาตัวนี้เนี่ยจะติดตั้งมาเนี่ยเป็นโตโยต้าก็เน้นนุ่มแหละนะฮะแล้วก็ไซส์ล้อแม็กกับยางตัวนี้จะอยู่ที่225 65 R17 จะเห็นว่าแก้มยางเนี่ยหนาขึ้นมาเลยก็จะดูรถทนลงไปเยอะมากนะฮะแบบคือสมมติคุณกลางสเปคเนี่ยคุณก็อาจจะแบบว่าเอาตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะแต่พอมาเห็นของจริงเนี่ยพอไปเห็นล้อตัว Wheelfire กับ Alpha ตัวท็อปเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือรอราคาก่อนผมว่าราคาอาจจะไม่ห่างกันมากด้วยเพราะจริงๆแล้วจุดที่มันต่างมากคือตัวเบาะแถว2ที่ตัวท็อปสุดเนี่ยเขามาพร้อมกับตัวเบาะที่ดูพรีเมียมกว่าปรับต่างๆได้ดีกว่าแล้วก็สิ่งที่มันจะต่างกันอีกเรื่องก็คือในเรื่องของระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสารทางด้านหลังนะครับที่ตัวท็อปเนี่ยนะครับตัว Luxury เนี่ยเขาจะได้เรื่องของระบบ Nano EX นะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความไม่ต่างกันมากนะครับนอกเหนือจากเบาะภายในนะครับตัวเบาะภายในเนี่ยยังเกรดเริ่มต้นนะครับมาพร้อมกับเบาะภายในที่เป็นแบบสีเบจก็จะไม่ได้เป็นแบบสีน้ำตาลโอ้แต่เขาก็ดูทูโทนนะแต่เนื้องานคือนุ่มเนียนโดยเฉพาะตัวเบาะแถวที่2เนี่ยแม้ว่าตัวเบาะแถวที่2เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูหรูหราเท่านะครับไม่พรีเมียมเท่าแต่ว่าความนุ่มของหนังเนี่ยไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับสเต็ปการก้าวเนี่ยการจับแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยกลัวมันเลอะใช่มั้ยกลัวทำความสะอาดยากนะก็เลยแบบยอมขยับตังไปเอาเกรดบนนะครับหรือว่าไปเอาเวลไฟมันได้เบาะสีดำนะฮะแล้วก็ตัวเนี่ยตัวหน้าจอสั่งการเนี่ยได้ทุกเกรดนะครับได้ทุกเกรดเหมือนกันแค่ว่าตัว Luxury ตัวท็อปเนี่ยมันจะตั้งขึ้นมาใช่ไหมตัวเบาะมันคนละแบบนะฮะเห็นไหมคุณกดเข้าไปตั้งค่านะนะครับตั้งภาษาได้นะครับเนี่ยโอ้มีภาษาให้เลือกเยอะมากเหมือนกันนะนี่ภาษาไทยก็มีเห็นไหมครับนี่เราจะเปลี่ยนเรารีสตาร์ทก่อนอ๋อแล้วมันก็ต้องรอให้มันเปิดใหม่เดี๋ยวเรารอเอามาละช่างมันช้าเดี๋ยวเรารอก่อนเดี๋ยวรอมันเปิดก่อนก็ยังมีสวิตช์ควบคุมที่เป็นการปรับเบาะไฟฟ้านะฮะนี่แล้วก็ที่แขนเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเปิดอะไรได้นะแขนมันจะดูบางกว่าเมื่อเทียบกับตัวนั้นแล้วก็ตัวนั้นจะมีโต๊ะมาด้วยอันนี้ก็จะไม่มีแต่นั่งสบายนะครับการนั่งนี่แบบโอ้เบาะนุ่มนั่งสบายไม่แพ้กันเลยแล้วก็ยังได้ในเรื่องของการระบายอากาศเหมือนกันนะฮะเนี่ย
โอ้นั่งสบายนั่งสบายนั่งสบายเอาฝานี่เขาโดดเด่นอยู่ละคาดเข็มขัดให้ดูหน่อยโอ้โหมีไฟเนี่ยแอมเบียนไลท์แอมเบียนไลท์ก็แบบเปลี่ยนได้64เฉดสีทุกรุ่นย่อยแล้วก็มีโต๊ะตรงกลางนี่ไงเป็นภาษาไทยใช่ไหมตอนนี้มีล็อกหน้าจอได้ด้วยรีโมทไม่ได้เชื่อมต่อกับรถดังนั้นฟังก์ชันต่างๆจะถูกจำกัดการใช้งานอ๋อตอนนี้รถมันไม่ได้สตาร์ทไงมันก็จะแบบจำกัดการใช้งานเอาไว้ปรับความสว่างหน้าจอได้มีแบตเตอรี่บอกมีนาฬิกาบอกเหมือนมือถือ iPhone เลยอ่ะตัวเบาะก็ปรับเลื่อนได้แต่การเลื่อนไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะเลื่อนแรงอยู่เหมือนกันนะก็ฟังก์ชันภายในเนี่ยจริงๆก็อย่างที่ผมบอกครับต่างกันในเรื่องของตัวเบาะใช่ไหมครับแล้วก็ฟังก์ชันคือมันต่างกันน้อยมากนะฮะต้องไปดูราคาจริงๆว่าเขาขายเนี่ยเขาขายราคาต่างกันแค่ไหนนะครับแต่ฟังก์ชันถ้าคุณจะไปเทียบกับตัวเวลไฟน์เนี่ยก็ไม่ต่างก็ต่างกันแค่อย่างที่ผมบอกอะตัวล้อกับดีไซน์ภายนอกที่มันต่างนะครับในเรื่องของฟังก์ชันภายในนี่คือแบบเหมือนกันเลยชอบจริงๆนะงานที่มันนวลเนียนแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีโทนสีดำเข้ามาแล้วแต่คนชอบแล้วกันเดี๋ยวผมพาไปนั่งเบาะแถว3ด้วยนะฮะเราไปนั่งตัวเบาะแถว2ของตัวท็อปมาแล้วนี่ฮะผมพับเบาะนะครับด้วยสวิตช์ไฟฟ้าทางด้านข้างนะครับมีให้2ฝั่งเลยนะฮะปรับตัวเบาะได้มีสวิตช์ควบคุมทางด้านข้าง2ตัวด้วยกันเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งเบาะแถวที่3ให้นะฮะก็พับได้นะมีตัวสลักนะครับในการที่จะเลื่อนเนี่ยเลื่อนตัวเบาะได้เห็นไหมเลื่อนรางสไลด์เนี่ยมันจะเลื่อนตามไปด้วยเห็นไหมฮะมีเลื่อนสุดโอ้โหเลื่อนสุดนี่กว้างเลยนะเลื่อนสุดนี่กว้างเลยนะถ้าจะนั่งไงถ้าจะนั่งผมแนะนำก็เลื่อนสุดก็ได้ถูกต้องไหมครับพอเลื่อนสุดแบบนี้เนี่ยพื้นที่วางขาของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับวางตรงกลางก็ได้แล้วนี่ฮะนี่กดได้เลยเรากดเองก็ได้กดปึ๊บตรงนี้สามารถติดตั้งตัวเบาะ ISOFIX ได้ด้วยนะฮะสำหรับลูกๆหลานๆนะครับนี่ดึงสลักมานะครับอู้เหลือเฟือพับได้นี่เอนได้ด้วยโอ้เบาะแถว3ยังนุ่มอ่ะนี่สลักตรงนี้นะครับปรับได้แล้วมันสามารถที่จะพับตะเก็บข้างได้แล้วมีม่านไฟฟ้านี่เป็นออโต้ด้วยออโต้ขึ้นออโต้ลงนะนะอยู่ได้ด้วยเป็นไงหุ้ย USB Type C ให้2ฝั่งเลยนะครับที่วางแก้วฝั่งนี้ก็วางได้2นะฝั่งนั้นได้1นะแต่ฝั่งนั้นวางมือถือได้ด้วยใช่ไหมล่ะโอ้โหตะเบาะนุ่มมากที่เท้าแขนนะคาดเข็มขัดด้วยเราปลอดภัยนะโอ้นั่งสบายพนักพิงจะเอาขึ้นหน่อยก็โอ้ดันศีรษะโอ้ดันอะนี้สบายกว่าแต่ตรงนี้มันต่ำไปหน่อยนะแต่สบายดีครับวันนี้ก็มีช่องด้วยโอ้ยนั่งแล้วไม่อยากลุกเลยอ่ะเบาะมันแบบข้างหน้าก็สบายทุกตำแหน่งนะครับเบาะหลังอาจจะแบบสบายน้อยหน่อยแต่ก็สบายเยอะนะครับเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่มีเบาะแถว3ก็เอาฟาดเนาะนะครับเป็น MPV ที่แบบยอดนิยมนะฮะของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับด้านหลังนี่นั่ง3คนก็ได้เนี่ยจะขยับมานั่งตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมใส่แว่นกองกับแว่นตอนแรกคิดว่าจอคือทุกรุ่นมีจอให้หมดนะครับจอตรงเพดานเนี่ยด้านหน้านะครับนี่เฮ้ยกองกับแว่นน่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตำแหน่งไฟช่องแอร์นี่ช่องแอร์ที่เพดานนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีทุกแถวเหมือนกันก็ประตูสไลด์เนี่ยคุณสามารถก
ดได้นะครับกดค้างไว้สักเล็กน้อยมันก็จะเลื่อนสไลด์นะครับอยากให้มันถอยหลังนะครับเดินหน้าในการที่จะเปิดประตูนะครับบอกคู่หน้านี่ก็ปรับไฟฟ้านะฮะ8ทิศทางครับส่วนด้านนู้นจะเป็น4ทิศทางทัศนวิสัยโดยรวมเรายังไม่ได้แบบออกถนนจริงนะครับแต่ว่าที่ดูเนี่ยก็ดูโปร่งนะกระจกมันใหญ่มากมันโปร่งดีนะฮะแล้วก็ที่ผมรู้สึกได้ก็คือแม้ว่าตัวคอนโซลกลางเนี่ยมันจะอันใหญ่มากแต่เขาออกแบบเนี่ยไม่ได้เบียดหัวเข่านะครับคนตัวใหญ่ก็น่าจะยังนั่งได้สบายอยู่นะฮะนี่ตำแหน่งท่านั่งนะครับแล้วก็ได้เครื่องเสียง JBL เนี่ย15ลำโพงเนี่ยเหมือนกันนะครับทุกโมเดลทุกรุ่นย่อยแล้วกันโอ้โหนี่แม่มันน่าขับพวงมาลัยมันกำลังพอดีนะพวงมาลัย3ก้านเนี่ยออกแบบตกแต่งดูดีไซน์เขาสิรูปอยู่นั่นแหละนะฮะก็รูปเห็นไหมสังเกตไหมผมไปเนี่ยทุกเบาะเนี่ยผมรูปหมดเลยนะฮะมันนวลเนียนไงนะครับกล่องเก็บแว่นเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนแอมเบนไลท์ด้วยนะครับเปิดเนี่ยตัวหลังคานะครับโอ้โหหลังคาก็นวลนะครับผิวนี่ผิวมันนวลนะนี่หูฝาโปร่งพอมันสั้นมันเบามากนะครับตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่อยู่ตรงนี้ก็จะเปิดได้กว้างนะครับก็เครื่องยนต์กับชุดมอเตอร์จะลึกลงไปนะครับมอเตอร์อยู่ฝั่งทางด้านนี้นะฮะทางด้านขวานะครับนี่ฮะเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรนะครับนะก็ยกมาจากตัวคัมรี่เลยนะแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะความหนาแน่นการให้กำลังไฟมีโวลต์สูงกว่านะครับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมากถึง750โวลต์ด้วยกันก็คือแรงกว่าด้วยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นในการให้กำลังไฟนะครับมันก็จะไปช่วยในการกระจายกำลังของตัวไฟที่มันเข้าสู่ตัวล้อเวลาที่แบบรถวิ่งในความเร็วต่ำๆนะครับเช่นแบบใช้ EV ใช้มอเตอร์ในการเคลื่อนตัวนะครับในการออกตัวเนี่ยนะครับมันจะดีนะครับแล้วก็พอไปทำงานร่วมกันแล้วนะครับกำลังมอเตอร์นะครับรวมกับกำลังของเครื่องยนต์ประสานการทำงานแล้วนะครับก็จะให้แรงม้านะครับสูงถึง250แรงม้าด้วยกันนะฮะนี่จริงๆห้องเครื่องใหญ่มากนะครับแต่มันลึกลงไปนะครับส่วนตัวสายไฟนะครับที่เขามีการร้อยการหุ้มด้วยฉนวนนะครับที่มันเป็นแบบเหมือนพลาสติกนะครับสีเนี่ยส้มๆแบบเนี้ยนะครับก็คือจะบอกว่านี่คือระบบไฮบริดนะครับจุดสายไฟที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮบริดแล้วก็ตัวมอเตอร์ที่ทำงานในการสตาร์ทนะครับมอเตอร์ตัวเล็กเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านหลังนี่นะครับเวลไฟคือจริงๆระบบไม่ต่างกันเลยนะครับแต่พอดีไซน์ด้านหน้าผมว่าความหรูมันลดลงก็แน่นอนเขาต้องการแบบดูวัยรุ่นใช่ไหมแต่ว่าผมว่าพอไฟเนี่ยตำแหน่งไฟตรงเนี้ยแม้ว่ามันจะเป็น LED อะแต่พอมองเนี่ยนะความพรีเมียมมันลดลงไปเลยนะนะครับถ้าถามผมตัวเนี้ยมันดูไม่วัยรุ่นเท่ากับเจนเก่านะถ้าเทียบกับเวลไฟมันจับกลุ่มคนที่แบบดูเป็นพ่อบ้านยังดูวัยรุ่นอยู่นะครับแต่ก็อ่ะมาว่ากันนะครับก็จะดีไซน์ต่างจากตัวอัลฟาเลยนะฮะในเรื่องของดีไซน์ทางด้านหน้าแต่ระบบต่างๆเหมือนกันนะครับ Toyota Safety Senseนะฮะระบบกล้องบันทึกทางด้านหน้านะครับหรือแม้แต่ตัวเบาะนะครับฟังก์ชันภายในจะต่างกับตัวอัลฟารุ่นปกติเนี่ยนะครับก็คือล้อแม็กเขาแบบได้เหมือนตัวท็อปเลยสำหรับตัวเวลไฟนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือว่ามองไกลๆเนี่ยไม่สะดุดตานะพอมามองใกล้ๆเนี่ยมันก็ดูธรรมะทะแมงดีนะครับมีโครเมียมมีอะไรพวกนะครับเข้ามากล้องรอบคันเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยงานที่เป็นโครเมียมทั้งโครเมียมรมดำสีเทานี่สวยนะตอนแรกๆดูในโบชัวเนี่ยดูธรรมดานะครับแต่เห็นของจริงมันเป็นเทาแบบผมว่าออกแดดเนี่ยจะไปอีกเฉดนึงเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเปิดไอ้ระบบไฟเขาหน่อยนี่ปั๊บนี่
ไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยววิ่งเป็นซีเควนเชียลเหมือนกันแต่มันแถบมันปื้นใหญ่เลยไงคือมันจะเห็นชัดขึ้นมาเลยถ้าเป็นอัลฟาเนี่ยถ้าไม่เปิดไฟเนี่ยมันจะเหมือนแบบเราไม่เห็นเลยนะเราดูไม่รู้เลยนะทีนี้เขาซ่อนไฟอื่นๆไว้ตรงไหนบ้างนี่ไงอันนี้เป็นไฟ2มุมนะครับอยู่นี่เลยเห็นไหมเท่ากับว่าตรงนี้ก็เหมือนเป็น2ชุดโคมแหละนะครับส่วนไฟหน้าเขาก็เหมือนตัวท็อปเหมือนกันนะครับมาพร้อมกับไฟสูงออโต้แล้วไฟสูงเขาเนี่ยสามารถที่จะทำงานแบบอัจฉริยะได้ดูวัตถุนะครับแล้วก็เปิดไฟสูงให้ออโต้หลบหลีกได้นะครับก็ฟังก์ชันดีขึ้นนะฮะล้อแม็ก19นิ้วนะครับไซส์ยางก็จะเหมือนกับตัวอัลฟาลักชูรี่เลยนะฮะ225/55 R19 นะครับได้เป็นมิชลิน Primacy SUV Plus นะครับถามว่าทำไมเขาต้องใช้ตัว Privacy SUV เพราะว่าน้ำหนักตัวรถครับความสูงนะครับแม้ว่าตัวนี้ถ้าเทียบกับรุ่นเก่านะครับความสูงจะลดลง15มม.ตัวนี้จะเหลือเพียงแค่150มม.จะดูแบบไม่สูงมากใช่ไหมครับแต่มันก็ทำให้ตัวรถเนี่ยขับดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่านอกเหนือจากระยะความสูงจากพื้นที่ต่ำลงนะครับตัวแพลตฟอร์ม TNGA ที่อยู่ในอัลฟาใหม่เนี่ยเขามีการใช้คานนะครับในโครงสร้างเนี่ยนะครับมีคานที่ยึดนะครับจากบริเวณด้านข้างนะครับยึดมาตรงกลางทำให้รถนิ่งขึ้นนะฮะคอนโทรลตัวรถดีขึ้นใช้วงรอบพวงมาลัยในการคอนโทรลตัวรถเนี่ยควบคุมได้ง่ายขึ้นแล้วก็สมูทนะครับเพราะฉะนั้นการเซตในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยเซตง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มีการปรับในเรื่องของช่วงล่างนะครับทั้งทางด้านหน้าทางด้านหลังหลักๆแล้วต้องการให้รถเนี่ยควบคุมง่ายแล้วก็ยังนั่งสบายอยู่ล้อแม็กสีดำเงาปัดเงาดิสเบรค4ล้ออยู่แล้วการตกแต่งนะครับก็จะมีอักษรเวลไฟกับโลโก้เวลไฟนี่ชิ้นงานหรูหราอยู่นะครับมีการแซมงานที่เป็นแบบงานสีดำเป็นโนแบล็คเข้าไปโครเมียมลมดำต่างๆเชฟไฟท้ายเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเชฟแบบเป็นเส้นแล้วก็จะมีเส้นด้านบนนี่ลากนะครับมาบรรจบกันที่โลโก้ของ Toyota เลยเฮ้ยสวยอยู่เฮ้ยมันก็ดูดีนะเห็นด้านท้ายนี่รู้เลยว่าเป็นเวลไฟไม่ต้องมองนานนะดูที่จากไฟนะครับอักษรเวลไฟนะครับไฟเบรกตรงที่3แล้วก็ด้านบนเนี่ยออกแบบมาเหมือนกับเป็นสปอยเลอร์ในตัวนะครับมีคิ้วโครเมียมนะครับรับกับทางด้านข้างกระจกบานค่อนข้างใหญ่นะฮะเซ็นเซอร์หน้าหลัง8ตำแหน่งนะครับนี่มีอะไรที่ผมลืมไหมผมไม่ได้พูดอะไรไหมนะผมดูหน่อยขอดูโพยหน่อยนะครับก็ที่คุณชอบแซวกันไงนะที่บอกว่ารีวิวอะไรนะต้าที่คนดูก็ชอบมาคอมเมนต์ว่าเราอ่ะไม่ใช่นะรีวิวเปิดโพยหรืออะไรเงี้ยรีวิวท่องสเปกรีวิวท่องสเปกเดี๋ยวเราขึ้นเลยเราขึ้นที่คลิปเราเลยชื่อคลิปเรารีวิวท่องสเปกนะครับท่องให้ดูเลยนี่แต่ไม่มีในสเปกนะที่ท่องนี่ไม่มีนะบอกก่อนเพราะว่าหาข้อมูลมาแล้วนะครับคุณแบบผมเห็นคุณด่ากันจังเลยรีวิวท่องสเปคแต่ที่ท่องเนี่ยไม่มีในสเปคนึกออกป่ะเดี๋ยวขึ้นโพสต์เลยรีวิวท่องสเปคแล้วท่องแข่งกับผมด้วยนะก็ผมพูดหมดแล้วนะครับอัตราความประหยัดนะครับของเขาก็ทำได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นเก่านะครับประมาณสัก 17.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้คือจากการเคลมของ Toyota นะครับแล้วก็หมดแล้วอ่ะไม่ต้องท่องเพราะว่าพูดไปหมดแล้วแต่แค่มาเช็คว่าพูดครบหรือยังอ่ะให้ดูหน้าจอกันเต็มๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ Paddle Shift นะครับก็มีให้ด้วยให้ทุกรุ่นนะครับ Paddle Shift ก็จะได้แบบเจนได้นะครับช่วยเราในการแบบขึ้นเขาลงเขาได้ด้วยนะฮะปรับโวลูมครับทางด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นระบบควบคุมระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Adaptive Cruise Control นะฮะระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะฮะตัวปุ่มปรับก็จะคล้ายๆกับตัว BC4X นะครับการทัชหน้าจอก็โอเคนะความละเอียดก็ดีนะโอ้มีปล่อย Wi-Fi ด้วยหรอมีปล่อยหรือเชื่อมต่อนี่อ๋อเชื่อมต่อ Wi-Fi นะแล้วปล่อยมือถือก็ได้สิอย่างเงี้ยใช่มั้ยเราขับไปเราปล่อย Wi-Fi จากมือถือเป็นฮอตสปอตนะครับก็ได้เนาะแล้วมันก็สามารถที่จะแบบเล่นอินเทอร์เน็ตได้ใช่ป่ะการตั้งค่าตัวรถนะฮะ Trip Info All Wheel Drive นี่ไงบอกกำลังนะครับระหว่างล้อคู่หน้าล้อคู่หลังนี่เห็นไหมนี่
ทายเพชเชอร์ให้ทุกรุ่นย่อยนะครับระบบตรวจวัดแรงดันลมยางเนี่ยให้ทุกรุ่นย่อยเมื่อกี้จะกดได้ไดเวอร์แอซิดมาไหนวะเนี่ยนี่ driver acid นี่ไงระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับเห็นไหม blind spot หรือ cross traffic alert ทุกรุ่นย่อยนะครับเห็นไหมระบบแจ้งเตือนการชนทางด้านหลังนะครับเนี่ย real camera detection เนี่ยนะฮะแล้วเปิดกล้องมองหลังตรงไหนตรงนี้นี่ว้าวอู้เหมือนเล็กซัสไงใช่ไหมอันนี้คล้ายๆเล็กซัสนะเห็นไหมนี่แล้วดูรอบคันเป็นไงนี่เหมือนเล็กซัสเลยชัดไหมตาชัดไหมชัดนะพี่ต้องคอนเฟิร์มจากเองอีกทีหนึ่งเว้ยเองนั่งหลังมั้ยไงเองตัวใหญ่อ่ะเบาะมันหนีไปนะอ๋อตัวใหญ่วะเฮ้ยมันต้องไปลองเทียบกับตัวนู้นนะคนตัวใหญ่ไม่แน่มันอาจจะขยับกว่ากันหรือเปล่านี่ฮะภายในก็จะเป็นดำหมดเลยเนี่ยวิวไฟนี่ดำหมดเลยหลังคาดำเบาะดำแล้วก็มีการแบบเดินได้ตะเข็บต่างๆก็ดำหมดเลยนะวิวไฟมาดูวัยรุ่นกว่าอยู่ละแต่หลายคนชอบเบาะดำชอบภายในดำดูสปอร์ตก็เลือกวิวไฟนะเฮ้ยผมชอบจังวะเนี่ยผมก็ชอบเล่นเนี่ยไอ้มันเหมือนมือถือมากเลยนี่ครับโหมีอักษรเวลไฟตรงนี้ด้วยว่าแต่พอแบบพอเอาพลาสติกออกแล้วมันชัดเนี่ยนะเอ้ยฟังออดิโอได้ใช่ไหมไคลเมตนะไลท์นี่ไงปรับไอ้นี่ได้ไหมอ๋อนี่ไงปรับเป็นตำแหน่งไฟต่างๆแบบส่องอ่านหนังสือใช่ไหมนี่แอมเบียนไลท์เว้ยเฮ้ยปรับได้หลายอย่างเหมือนกันนะหุ้ยลื่นดีเหมือนกันนะการใช้งานลื่นดีเหมือนกันครับเว้ยน่าจะเล่นอะไรได้เยอะอ่ะที่เหลือเนี่ยถ้าจะมีสเปคนะครับที่อยู่ในโบชัวเนี่ยเปิดดูหน้าเว็บไซต์ Toyota ได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับหรือว่าจังหวะเขามีรถปล่อยยืมเมื่อไหร่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Wheel Fine แล้วก็ Alpha เนี่ยเดี๋ยวนำมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกแน่นอนนะครับเต็มๆไปเลยเดี๋ยวจะแบบละเอียดเลยจะท่องสเปคละเอียดเลยทีนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เข้ากับว่าน่าจะต้องรอนะคือรถเนี่ยขายดีอยู่แล้วตั้งแต่แบบทุกเจเนเรชันอยู่แล้วแต่ครั้งนี้โตต้าเอามาไหวเปิดตัวที่ญี่ปุ่นไม่นานนะครับล่าสุดก็เพิ่งเปิดที่อินโดนีเซียนะครับเปิดที่จีนไปก่อนนั้นแล้วด้วยตอนนี้ก็เข้าใจว่าเมืองไทยก็คงจะต้องแบบรอหน่อยสัก 4-6 เดือนแล้วกันถ้าเป็นตัวนี้แต่รอไม่ไหวก็ต้องรอถ้าอยากได้ตัวใหม่ก็ดีขึ้นเยอะนะครับในเรื่องของระบบต่างๆแล้วก็ดูราคาครับว่าตัวอัลฟาดนะครับรุ่นปกตินะครับเมื่อเทียบกับตัวลักชูรี่แล้วราคาห่างกันเท่าไหร่แล้วค่อยไปเวทว่าออปชันที่แตกต่างกันไม่เยอะมากเนี่ยนะครับโอเคสำหรับคุณหรือเปล่านะครับ